คลื่นลมถือว่าแรงมากนะครับคลื่น 3-4 เมตรทางกองทัพเรือก็ได้สั่งการให้หลวงกลับบรีเนี่ยคอยช่วยเหลือกำลังพลเรือสุโขทัยหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ที่เราส่งไปก็จอดอยู่ที่บริเวณท่าเรือบางสะพานเรือพักก็กำลังเข้ามานะครับในขณะนั้นปรากฏว่าเรือเริ่มเอียงมากขึ้นเนื่องจากน้ำเข้าตัวเรือแล้วสุดท้ายเรือก็เริ่มจมลงโดยจมลงจากด้านท้ายลงไปนะครับตามภาพจะเห็นได้ว่าจะจมตั้งแต่ด้านท้ายลงไปจนทั้งหัวเรือตั้งขึ้นมานะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุลมุนนะครับกำลังพลบางส่วนก็กดคาจูชีพและหน่ายแมนนวลให้กับกำลังพลที่ไม่มีเสื้อชีพเนี่ยขึ้นไปบนแพเพื่อหวังที่จะให้เรือไปช่วยเหลือที่หลังหลังจากที่ไปกำลังพลลงบนแพแล้วส่วนกำลังพลบางส่วนซึ่งโดนคลื่นพัดเมื่อเรือจมเนี่ยก็พยายามที่จะว่ายน้ำไปที่หลวงกลับบรีที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับและหลวงกลับบรีเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือกำลังพลขึ้นบนเรือทั้งในส่วนที่ส่งเชือกส่งเรียกว่ากระไดลิงลงข้างกราบเรือรวมทั้งในขณะนั้นเรือกำลังตัดสินใจส่งเรือเล็กลงน้ำแม้ว่าคลื่นลมจะแรงนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกเรือกราบเรือก็ส่งเรือเล็กลงไปช่วยกำลังพลเรือสุโขทัยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็สามารถช่วยกำลังพลส่วนใหญ่ขึ้นมาได้นะครับรวมทั้งเรือพักของบางสะพาน2ลำที่เข้าไปก็ได้มีการช่วยเหลือกำลังพลบางส่วนที่ลอยกระเด็นใจออกไปแล้วก็เรือสินค้าและเรือน้ำมันเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกำลังพลที่อยู่บนแพชูชีพเนี่ยซึ่งลอยไปออกนอกเรือกลับเรือสุโขทัยออกไปเนี่ยเรือสินค้าก็สามารถช่วยกำลังพลในส่วนนี้ที่อยู่บนแพเนี่ยได้ประมาณเกือบ20คนนะครับโดยสรุปแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยสามารถช่วยเหลือกำลังพลได้ทั้งสิ้น75คนนะครับยังสูญหายอยู่อีก30คนท่านผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันที่2ของการปฏิบัติการค้นหากำลังพลสูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับโดยวันนี้ทางด้านพลเรือโทวิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1เดินทางมาที่ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัยท่าเรือน้ำลึกบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย30นายเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนที่เรือจมแล้วนะครับและเมื่อเรืออับปางลงไปก็เร่งดำเนินการนะครับโดยการส่งกำลังนะครับทั้งเรือหลวงกลับบุรีนะครับเรือทัก2ลำนะครับแล้วก็มีเรือน้ำมันอีก2ลำในบริเวณเดียวกันเนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลือแต่ต้องยอมรับนะครับว่าในคืนวันที่18เช้าวันที่19เวลาเที่ยงคืนนั้นคลื่นลมแรงจริงๆครับกำลังต่างๆที่เราส่งไปนั้นยากนะครับต่อการเข้าไปถึงในการให้ความช่วยเหลือกับกำลังพลของเรือสุโขทัยจนกระทั่งเรือได้อับปางลงกำลังพลต้องสละเรือนะครับแล้วว่ายน้ำนะครับเรือหลวงกระบุรีได้เรือเล็กลงนะครับและพยายามช่วยเหลือนะครับกำลังพลอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันกำลังพลบางส่วนก็ได้รับการช่วยเหลือจากเรือทัพประจวบ4ประจวบ5และเรือน้ำมันอีก2ลำนะครับในเช้าวันนั้นเราสรุปว่าเราได้ช่วยเหลือกำลังพลทั้งสิ้น74นายจากการประเมินสถานการณ์สภาพในวันนี้คลื่นลมเบาลงซึ่งกองทัพเรือได้ระดมสรรพกำลังบูรณาการกองทัพเรือกองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มที่โดยมีเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือควบคุมการค้นหาในทะเลเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงกระบุรีรวมทั้งอากาศยานไร้คนขับและเฮลิคอปเตอร์ค้นหาทางอากาศขยายพื้นที่กว้างจากจุดที่เรืออับปางเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดมีชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมที่จะออกให้การช่วยเหลือทันทีที่พบผู้ประสบภัยจะพัดเอาสิ่งของและคนไปประมาณ2ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงโดยจะใช้เรือขนาดเล็กราดตระเวนใกล้ชายฝั่งให้มากที่สุดการตั้งข้อสงสัยถึงเหตุเรือสุโขทัยอับปาง
เนื่องจากบรรทุกกำลังคนจนน้ำหนักเกินพิกัดรวมถึงประเด็นเสื้อชูชีพที่ไม่พอเพียงกับจำนวนคนบนเรือว่าเรือสุโขทัยสามารถรับน้ำหนักกำลังพลกว่า105คนได้แน่นอนโดยปริมาณคนไม่มีผลกระทบอะไรทำให้เรือร่มเพราะบนเรือมีปืนใหญ่หนักเป็นตันอยู่ด้วยดังนั้นหากจะมีคนมาเพิ่มบนเรือสุโขทัยอีก50คนซึ่งแต่ละคนน้ำหนัก70กิโลกรัมไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยแล้วที่ผมเรียนให้ทราบว่าบนเรือเนี่ยมันมีแพชูชีพทำที่สามารถกดขึ้นแมนนวลหรืออัตโนมัติเมื่อเรือจมไปได้รับแรงดันถึงระดับหนึ่งแพชูชีพก็จะกางขึ้นมาอยู่คนได้15คนนะครับเขาวางแผนไม่ได้ว่าถ้าเรือใกล้จมเนี่ยก็จะกดแพแบบแมนนวลแล้วก็เอาคนที่ไม่มีชูชีพหรือมีอุปกรณ์ชูชีพไม่เพียงพอขึ้นบนเรือดังกล่าวนะครับอันนี้ผมจะชี้แจงตัวเลขที่สำคัญให้ดูว่ามี30คนที่ไม่มีชูชีพแต่ในผู้สูญหายจำนวน30คนเนี่ยนะครับใน30คนที่บอกว่าไม่มีชูชีพเนี่ยปรากฏว่าช่วยชีวิตได้ใน75คนแรกเนี่ย18คนยังมีผู้สูญหายอยู่12คนนี่คือสิ่งที่ทหารเรือทุกคนต้องเจอในห่วงการออกราดตระเวนต้องต่อสู้กับสภาพอากาศกว่าจะนำเรือกลับเข้าฝั่งได้ถือเป็นเรื่องปกติที่ทหารเรือต้องพบเจอกับความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งบางคนบอกว่าพยากรณ์อากาศได้แล้วทำไมถึงออกเรือผู้บัญชาการกองเรือยุทธการบอกว่าเรามีเรือรบต้องออกไปช่วยชาวประมงที่ประสบอุบัติเหตุเรือร่มมีคนลอยคอในทะเลซึ่งเป็นภารกิจของกองทัพเรือที่ต้องออกไปยิ่งสภาพแปรปรวนก็ต้องยิ่งออกไปลาดตระเวนเป็นภารกิจต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงทีและเราก็เจอปัญหาเสียเองส่วนทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัยบริเวณท่าเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่อยู่ระหว่างการติดตามค้นหาผู้สูญหายขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ทยอยนำสิ่งของอาหารผลไม้ขนมน้ำดื่มมามอบให้กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวกำลังพล